ช่วงรอชาร์จแบตเตอรี่ตัดต้นไม้ก็จะขุดรอบๆนี้ก่อนเอาหญ้าออกจะได้ปูหินได้ขุดยากอยู่นะมีแต่รากไม้แรงมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปตัวพั่วตัวนี้มันจะแข็งหน่อยขึ้นเหยียบได้ถ้าใช้แรงมืออย่างเดียวไม่ไหวรากมันใหญ่เหนียวงัดไม่ขึ้นต้องใช้กรรไกรตัดช่วยให้เบาแรงใครอยากช่วยก็มานะยังเหลืออีก3ด้านมีให้ทำอีกเยอะมีไส้เดือนเหมือนบ้านเราเลยวันนี้ก็ทางนี้เลยนะก็ไปตรงนู้นแล้วก็ขึงแค่บันไดนี่แหละได้แค่ตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเย็นๆว่าจะไปตัดต้นไม้ต่อดูสิจะไหวป่ะ